ผมกลับมาว่ากันเรื่องนึงท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องน่าตกใจนะค่ะมันมีกรณีที่มีผู้ปกครองนั่นแหละโพสต์ภาพไม่ใช่มีผู้ใช้ Twitter คนนึงโพสต์ภาพเด็กนักเรียนหญิงใส่ชุดพละถูกนักเรียนหญิงใส่ชุดนักเรียน 3-4 คนลุมทำร้ายเราไม่นำเสนอภาพเคลื่อนไหวแต่ให้ได้ยินเสียงฟิตภาพนิ่งเอาไว้ทั้งใช้มือตบหน้าและกระชากผมอย่างรุนแรงเพื่อนในห้องเนี่ยจริงๆพยายามบอกให้ 3-4 คนที่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยใจเย็นๆนะคะแต่ห้ามไม่ได้แม้กระทั่งน้องคนที่โดนทำร้ายที่ใส่ชุดพละอะค่ะก็พยายามยกมือไหว้ขอโทษกลุ่มชุดนักเรียนแต่ปรากฏก็ไม่เป็นผลตอนที่เกิดเหตุในคลิปก็ไม่พบว่ามีครูเข้ามาดูเหตุการณ์ต่อมามีการร้องเรียนไปที่เป็นหนึ่งก็โพสต์เล่าเรื่องนะคะว่าผู้ปกครองเด็กป.6 ก็เท่ากับว่าเซตนี้อยู่แค่ป.6 นะคะเป็นโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชร้องมาทางมูลนิธิเพื่อขอความช่วยเหลือโดยระบุเหตุการณ์เกิด7มีนาเป็นช่วงพักกลางวันเป็นวันปัดฉิมนักเรียนหญิง 3-4 คนเข้าไปรุมทำร้ายน้องถึงห้องเรียนเพราะไม่พอใจ3คนที่รุมตบน้องเนี่ยคือจะเอาโทรศัพท์ไปแอบถ่ายในห้องน้ำเสร็จแล้วน้องเนี่ยเอาเท้าปัดโทรศัพท์ออกไปกลุ่มนี้ก็เลยโกรธมากตามมาหาเรื่องถึงในห้องเรียนแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเด็กกลุ่มนี้พยายามจะทำร้ายหลานมาโดยตลอดแต่ไม่มีจังหวะจนวันเกิดเหตุก็คือมารุมตบตามคลิปเลยผู้ปกครองนักเรียนป.6 น้องคนที่โดนชุดพละเนี่ยค่ะไปแจ้งความแล้วแต่โรงเรียนกลัวเสียชื่อเสียงเลยให้ปิดเรื่องนี้นี่คือข้อความที่เขาร้องไปที่มูลนิธิเป็นหนึ่งและเป็นหนึ่งมาเล่าเนี่ยนะคะครับจากนั้นเมื่อวานมีการอัปเดตอาการของน้องชุดพละซึ่งอยู่แค่ป.6 เนี่ยค่ะว่าน้องออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ยังปวดหัวบวมช้ำตามใบหน้าที่สำคัญก็คือสภาพจิตใจแย่มากค่ะในเวลาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณขจรเกียรติรักพานิปณีท่านโพสต์ระบุกรณีคลิปเหตุทำร้ายร่างกายในโรงเรียนแห่งหนึ่งเมื่อคืนได้ประสานท่านศึกษาธิการจังหวัดตรวจสอบคดีจริงเร่งด่วนและรีบให้ดูแลเยาวชนตามหน้าที่แล้วครับโดยเฉพาะเรื่องสภาพจิตใจในเวลาต่อมาทราบว่าผู้ปกครองพาเด็กที่เป็นผู้เสียหายป.6เข้าไปโรงพยาบาลรักษาตัว2วันเลยนะเนื่องจากว่ามีรอยฟกช้ำตั้งแต่ศีรษะใบหน้าแขนขาคือนอนโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วในระหว่างนั้นมีแค่ผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุคนเดียวที่โทรศัพท์มาขอโทษทางโรงเรียนครูประจำชั้นหรือผอ.ไม่มีใครติดต่อมาไม่มีใครมาบอกว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรผู้ปกครองก็เลยร้องต่อสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชและเพจเป็นหนึ่งขอความเป็นธรรมให้กับหลานสาวที่โดนทำร้ายเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงผู้อำนวยการโรงเรียนครูประจำชั้นครูเวรตลอดจนผู้ปกครองของนักเรียนที่ก่อเหตุถึงได้มาคุยกันมาคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีคุณครูคนนึงติดต่อไปยังผู้ปกครองของน้องผู้เสียหายจะขอเยียวยาแต่ผู้ปกครองของฝั่งน้องที่โดนกระทำเนี่ยปฏิเสธนะคะแล้วยืนยันว่ายังไงก็จะดำเนินคดีกับฝั่งคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดหลายกลุ่มผู้ปกครองอีกแล้วตรงไหนมีการเรียกร้องให้ทางโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่น้องป.6 คนนี้คนเดียวเด็กกลุ่มนี้เคยทำร้ายเพื่อนนักเรียนหลายคนมาแล้วหลายครั้งเรียกร้องให้คุณครูหามาตรการค่ะแต่ละชั้นเรียนต้องมีครูเวรอยู่ประจำครูอย่าไปรวมกันอยู่ในห้องพักครูท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกภาพไร้ดูภาพเคลื่อนไหวไม่ได้หรอกมันโหดร้ายเป็นเด็กแล้วก็ดูจะโหดร้ายไปไม่น่าจะเชื่อเลยว่าเป็นเด็กจริงๆป.6 เท่านั้นเองท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าหลังจากมีการหารือกันอย่างที่บอกไปการหารือเนี่ยแยกสอบถามผู้ปกครองเป็น2ฝ่ายก่อนที่จะพากันเดินทางไปที่บ้านของนักเรียนหญิงที่ถูกทำร้ายและผู้ปกครองของนักเรียนหญิงที่ก่อเหตุเรียนต้องไปก็เข้าไหว้และขอโทษญาติๆของนักเรียนหญิงที่บาดเจ็บบรรยากาศไปด้วยดีส่วนตัวน้องนักเรียนหญิงอะค่ะคือน้องยังอยู่ในอาการเสื่องซึมอย่างเห็นได้ชัดนะคะหมออนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อวานนี้นี่เองน้องไบรท์หลังจากเกิดเหตุ7มีนาคมก็นอนโรงพยาบาลอยู่2วันป้าเด็กบอกว่ายังไงคือยอมรับว่าครอบครัวตกใจมากที่เห็นคลิปหลานโดนแบบนั้นนะคะรับไม่ได้เลยกับพฤติกรรมของนักเรียนหญิงคู่กรณีทั้ง3คนแล้วก็บอกว่าตอนแรกมีการแจ้งไปฝั่งนักเรียนที่ก่อเหตุแต่เหมือนตกลงกันไม่ได้อะค่ะก็เข้าใจนะว่าเป็นพฤติกรรมของตัวนักเรียนไม่ใช่ความผิดของผู้ปกครองแต่หลังจากเกิดเหตุพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนหญิงทั้ง3คนที่เป็นฝ่ายลงมือทำร้ายไม่เคยแม้แต่จะติดต่อมาขอโทษเบอร์โต้หมาข้อตัวตอนนี้มันไม่ใช่แล้ว
เราให้เวลาคุณก่อนที่เราแจ้งความประมาณ2วันก่อนที่ไปแจ้งความว่าให้มาเคลียร์กับเรานะพ่อบอกเดี๋ยวประธานาให้ได้มาเคลียร์กันกันหรือบอกกันหรือข้ออย่างเดียวอย่าคลิปลุดอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหามาคุยกันได้รอจนเราไม่มีใครเดือดร้อนกลายเป็นว่าคนที่ทุกข์ละตั้มต้องเดือดร้อนเองซึ่งกันหรือว่าซึ่งมีตอนนี้มาเล่นว่าข้อตัวหนูทำข้อตัวดันบัญชาแนวซึ่งหนูว่าความมีน้ำใจยันเด็กนอนอุ้มมันท้องคืนนั้นโทรยิบเสื้อซับแกซ่องหนาที่เนี่ยโทรก็ไม่โทรอีไปเล่ก็ไม่ไปเล่คอยคุยกันหนูฉันนู้ว่าทีเลยดูมาเด็กตาเด็กกลุ่มเนี่ยมันไม่ใช่ดาวเด็กแกนี่ซึ่งยากาบเรียนกับเด็กกันตัวอีเจเน่ว่าการจดจ่ายการเรียนให้หนูว่าหนูยังไม่กว้างกว่านะเพราะหนูเล่าการล่าหนูก่อนว่าเด็กมันไม่ใช่ตู้แกนิดเดียวแต่ต้องเล่าว่านี่มาเยียวยาได้ก็คือยังไม่รับคนนั่นแหละฮะท่านผู้ชมผู้อำนวยการว่ายังไงผอ.บอกว่าผอ.โรงเรียนอะค่ะคือช่วงนั้นน่ะมันมีการเตรียมจัดงานวันวิชาการคุณครูก็เลยต้องไปช่วยกันจัดเตรียมงานมันก็เลยเกิดช่องโหว่เด็กนักเรียนทะเลาะกันในห้องเรียนแล้วพอเกิดเรื่องแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามจะแก้ปัญหาให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะยังไงทั้งสองฝ่ายก็คือนักเรียนเป็นลูกของเราทั้งนั้นในส่วนของนักเรียนที่ถูกกระทำได้สอบถามแล้วน้องยืนยันจะขึ้นม.1ที่โรงเรียนเหมือนเดิมแต่ถ้าผู้ปกครองต้องการจะให้ไปเรียนที่อื่นโรงเรียนก็พร้อมจะดูแลส่วนปิดข่าวไปดราม่าว่าโรงเรียนพยายามจะปิดข่าวเนี่ยผอ.ยืนยันไม่ปกป้องชื่อเสียงของโรงเรียนนะต้องปกป้องเด็กนักเรียนเพราะเป็นลูกของเราด้วยระบบในโรงเรียนมีมาตรการที่ค่อนข้างจะเข้มนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าวันที่มีเหตุเราจะต้องเคลียร์มาที่จัดการโรงเรียนอยู่นี่ก็เลยเป็นช่องให้เด็กได้ทะเลาะกันก็ไม่ยิ่งนอนใจนะครับพยายามที่จะทำอะไรก็ได้ให้ดูดีที่สุดทั้งสองฝ่ายเพราะทั้งสองคนก็เป็นลูกเราทั้งนั้นเราต้องดูแลก็คือผมไม่ได้ปกป้องโรงเรียนมากมายแต่ว่าผมปกป้องเด็กของผมว่าถ้าเกิดว่ายังไงถ้ามันไม่มีข่าวมีอะไรเด็กผมก็สภาพจิตใจมันจะได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับไม่ได้ถึงแบบนั้นนะครับที่ข่าวมานี่คงยังไม่ใช่นะเพราะว่าผมปกป้องเด็กของผมมากกว่าปกป้องสภาพจิตใจอะไรของผมเด็กมากกว่านั่นแหละฮะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราตามดูทางนักเรียนที่เป็นผู้ก่อเหตุพอก็บอกจะลงโทษตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนคือมันเกิดขึ้นมันก็ต้องรีบแก้ไขขณะเดียวกันก็ต้องหาทางป้องกันอ่ะป.6เท่านั้นเองเห็นภาพแล้วหดหู่จริงๆไม่น่าเชื่อ